ันวันนี้น้องเกอร์พามาเที่ยววัดเก่าวัดเก่าแก่ของวัดท่าลิตนะคะสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านท่าลิตนะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ตรงเขื่อนนี่ค่ะพอโดนเขื่อนนะคะก็จะย้ายไปอยู่ข้างบนนะคะวัดเก่าตรงนี้น่าจะเป็นศาลานะคะน่าจะเป็นศาลาค่ะที่โดนทุบนะคะเพื่อนๆอยู่ใต้เขื่อนนะคะพอน้ำลดนะเราจะเห็นเลยค่ะน้ำลดลงมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ เนี่ยน้องเกอร์พามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวเขื่อนนะคะเขื่อนป่าสักน้ำแห้งเยอะเลยค่ะด้านนู้นก็จะเป็นวัดด้านนู้นก็จะเป็นเขาพระนะคะเป็นพระอาทิตย์สวยเลยค่ะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปตรงที่บริเวณวัดนะคะตรงนี้นะเป็นบริเวณวัดนะคะที่น้องเกอร์พามาเที่ยวนี่ค่ะวัดท่าลิตนะคะวัดท่าลิตสมัยก่อนเก่าค่ะพอโดนเขื่อนนะคะเวงทีเขื่อนนะคะก็จะย้ายขึ้นไปข้างบนนะคะบรรยากาศธรรมชาติมาฝากนะคะเพื่อนๆน้องเกอร์พาไปเที่ยวนะคะพาเดินเที่ยวเลยค่ะอันนี้วัดท่าลิตนะคะวัดเก่าแก่วัดท่าลิตนะคะที่เป็นหมู่บ้านวัดท่าลิตนะคะแล้วก็จะมีนักตกปลาลงมาตกปลากันเยอะเลยค่ะที่นี่นะคะที่เขื่อนป่าสักนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังเนี่ยเดี๋ยวน้องเกอร์พาเดินไปนะคะเดินไปเที่ยวนะคะไปชมเที่ยวบริเวณเขื่อนที่ช่วงน้ำลดนะคะดูบรรยากาศนะคะดูหญ้าทุ่งนาแล้วก็จะมีเครื่องร่อนนะคะก็จะมีนักเครื่องร่อนค่ะมาร่อนอยู่แถวนี้นะคะมาเที่ยวมาพักผ่อนค่ะก็จะมีพี่ป้านะอาพาลูกเต้ามาเที่ยวกันค่ะตอนเย็นมานั่งชมเย็นชมพระอาทิตย์ตกดินนะคะนั่งบรรยากาศชิวๆค่ะแล้วก็จะเห็นนะลาดตับค่ะนะคะเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่เราจะพาเพื่อนๆไปดูเตาเผาค่ะเตาเผาสมัยก่อนนะคะก็ยังอยู่นะคะจมอยู่ใต้น้ำสภาพยังเหมือนเดิมอันนี้ตอไม้นะคะเพื่อนๆที่จมอยู่ใต้น้ำนะคะเพื่อนๆจะมีหญ้านะคะที่บรรยากาศนะคะเก็บบรรยากาศเวลาน้ำลดของเขื่อนน้ำลดนะคะเอามาให้เพื่อนดูนะคะบรรยากาศตรงนู้นจะเป็นทุ่งหญ้าอีกตรงนู้นจะเป็นสีแดงค่ะสีเหลืองสีเขียวค่ะสลับกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะพามานะคะอันนี้เตาเผาค่ะเตาเผาศพค่ะเตาเผาสมัยก่อนนะคะพามาเที่ยวเป็นวัดค่ะยังอยู่ไม่ไปไหนเลยค่ะเตาเผาศพสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเอามาดูวัดหนองบัวเตาเผาศพก็จะดีค่ะก็จะเหมือนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังอยู่ในใต้น้ำหรือในสภาพเดิมเก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเพอพามาเที่ยวนะคะมาพามาเที่ยววัดท่าลิตนะคะนะคะบรรยากาศชมบรรยากาศเขื่อนป่าสักนะคะช่วงที่น้ำลดนะคะยังอยู่นะคะเยอะเลยค่ะแต่วัดหนองบัวยังไปไม่ได้ค่ะน้ำยังเยอะอยู่ค่ะวัดหนองบัวน้ำยังเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆชมบรรยากาศคนเข้ามาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะมาเที่ยวมาพักผ่อนด้านหลังอีกฝั่งหนึ่งของเขื่อนป่าสักนะคะบรรยากาศ
สุดยอดเลยค่ะพาเพื่อนๆมาเที่ยวค่ะมาสูดอากาศเย็นๆบริสุทธิ์บริสุทธิ์นะคะเพื่อนๆลมพัดเย็นเลยค่ะอากาศโอเคเลยนะคะช่วงน้ำลดลงเยอะเลยค่ะลดลงมากมากเลยนะคะเพื่อนๆพามาเที่ยวนะคะเที่ยวบรรยากาศตรงนี้จะเป็นบริเวณวัดนะคะเป็นวัดเก่าแก่หมู่บ้านที่โดนเขื่อนนะคะยังอยู่นะคะเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะก็เก็บบรรยากาศธรรมชาติของเขื่อนป่าสักมาให้ดูนะคะว่างๆมาเที่ยวกันนะคะเพื่อนๆบรรยากาศโอเคเลยนะคะสุดยอดเลยอันนี้ตอไม้นะคะตอไม้อยู่ใต้น้ำนะคะเพื่อนๆขึ้นมาบรรยากาศเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆตรงนู้นค่ะตรงนู้นเป็นประตู7บานน้ำยังเต็มอยู่นะคะยังเรายังไปวัดหนองบัวไม่ได้ค่ะน้ำยังอยู่เลยค่ะแต่ก็เห็นเริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะๆแล้วค่ะแต่น้ำยังไม่แห้งค่ะก็ยังไปไม่ได้เราก็ต้องมาฝั่งท่าลิตนะคะทางฝั่งอีกฝั่งนึงค่ะของเขื่อนป่าสักนะคะเพื่อนๆเก็บบรรยากาศนะคะไม่รู้จะบรรยายยังไงดีค่ะเพื่อนๆเอาบรรยากาศนี่ค่ะบรรยายให้ฟังนะคะไม่ดูนะคะก็จะมีนักตกปลามาตกปลาเยอะเลยค่ะบรรยากาศโอเคเลยค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยใช่ไหมก็จะมีเครื่องร่อนนะคะพี่ๆก็เอาเครื่องร่อนมาร่อนกันนะคะเพื่อนๆมาลองร่อนกันเต็มเลยค่ะก็จะมีปู่ย่าตายายลุงลูกๆพามาชมบรรยากาศเวลาน้ำลดของเขื่อนนะคะเพื่อนๆเอาบรรยากาศที่นี่ค่ะเก็บบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนอันนี้ตรงนี้เป็นบริเวณวัดท่าลิตนะคะเพื่อนๆวัดท่าลิตวัดท่าลิตตำบลท่าลิตค่ะเอ้ยตำบลมะนาวหวานค่ะพูดผิดค่ะวัดท่าลิตตำบลท่าลิตอำเภอวังม่วงค่ะจังหวัดสระบุรีนะคะพูดผิดค่ะเมื่อกี้นี่น้องเกอร์พาไปเที่ยวตำบลมะนาวหวานมาค่ะก็เลยสับสนไปหน่อยค่ะเอาบรรยากาศมานะคะเอาบรรยากาศเอ้าบรรยากาศสุดๆเลยค่ะบรรยากาศลืมกดติดตามน้องเกอร์หันษาพากินนะคะกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อโอกาสหน้าน้องเกอร์จะได้เอาวัดหนองบัวมาฝากนะคะเพื่อนๆเก็บบรรยากาศของเขื่อนป่าสักมาฝากนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ